สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาเจอกันเช่นเคยกับตุ๊กติ๊กแฟนเพจวันนี้เราจะมาทานย่างเนื้อนะคะเพื่อนน่ารับประทานมากเลยดูเช่นเคยส้มตำขนมจีนของเรานะคะเพื่อนๆน่าอร่อยมากเลยร้านเพื่อนเราแล้วก็อ่อมเนื้อดูอ่อมเนื้อน่าทานมากเลยนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันเลยนะคะโอ๊ะน้ำจิ้มเยื่อแป๊บนึงน้ำจิ้มเพื่อนส้มตำอร่อยอร่อยเพื่อนอร่อยมากนะไม่เปิ้ลน่าจะไปเปิ้ลคนงานอีกแล้วอุตส่าห์แอบมาไม่บอกใครเพื่อนจะยังตามหาเจอเพื่อนอร่อยนะกินเลยกินข้าวแล้วเราสิแข็งหืมมันก็แข็งแข็งทำโตๆเลยครับแข็งนะส่วนไหนของเนื้อมันถึงนุ่มหน่อมหน่อยหน่อมน่ากินอร่อยผมเลยนะครับฮะเดี๋ยวเพื่อนทำโตๆไปเลยครับอร่อยค่ะร้านปะแปะนะคะมาให้พูดคือกดชนๆเรายังไม่ถ่ายเกมโฆษณาพูดไม่ได้นะเขาต้องให้พูดแบบจะลงใจไม่งั้นเดี๋ยวเราคิดเราไม่ทำเดี๋ยวโดนทำโทษมันจะเสียเวลาเรานี่อัดอยู่อัดอยู่ต้องอัด9นาทีจะไม่ถึง5นาทีเลยมากับเพื่อนนะคะมากับแม่เปิ้ลเขาก็เลยงงว่าเราทำอะไรพร้อมแขกมีเวลาทานกับส้มตำนะเพื่อนอร่อยมากเลยมันจะออกรสหวานดีต่อสุขภาพค่ะเช่นเคยนะครับเพื่อนขออนุญาตใช้มือไม่ใช้มือมันไม่อร่อยเพื่อนทานที่ร้านเพื่อนเขาจัดผักให้พิเศษเลยอ่อนเนื้อเลยเนี่ย
เพื่อนเผ็ดกับร้อนใส่กันโอ้ยอร่อยเลยเพื่อนมีเพื่อนเขาถามอยู่เมื่อคืนตันพีบ้านเนาะเขาว่าใส่กับกล้องเขาเรียกว่าสายรีวิวลั่นดูไปเลยครับอร่อยอร่อยเพื่อนลองเอาไปทานดูนะทานกับส้มตำหอมแดงหอมแขกแก้ลูกหวัดดีต่อสุขภาพค่ะดูเพื่อนไปเลยครับแม่เปิ้ลหัวเรานั่งอยู่ข้างๆคุณตาแต่แอบมาทานคนเดียวเพื่อนก็โทรหาสลัดทอดใบโซโต้ต้องหัวต้องหัวเลาะเราก็ลงยูทูบก็ลงนะแม่ส้มตำอร่อยวะหอมกลิ่นเนื้อมากเลยเพื่อนนี่ไหนทั้งมือทั้งช้อนทั้งกล้องเพื่อนเด้อเอาอย่างนั้นแหละค่ะเพื่อนๆเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะรับประทานวันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มันตะกะเล็กน้อยเพื่อออกมาทานข้างนอกนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวลูกค้าก็โทรมานะคะมากับเพื่อนหลายคนนะคะโอเคบ๊ายบายฝากช่องน้อยๆไว้นะอ้อมก่อนด้วยนะคะจากตุ๊กติ๊กแฟนเพจนะคะเพื่อนๆเลิฟๆเช่นเคยนะคะบ๊ายบายค่ะ